อัระสูวิถีเซียนตอนที่129มานเกล็ดทมินพ้มานตนนั้นถูกกระแทกไปจนกระเด็นลอยไปเกิดเสียงดังตูมกระแทกเขาที่พื้นอย่างจังเย้เวยรู้สึกฟืดในลำคอจะกระอักเลือดออกมาใบหน้าเปลี่ยนเป็นซีดขาวราวกับกระดาษเงินมองไม่เห็นเส้นเลือดฝาดอีกต่อไป หลังจากที่เงียบไปชั่วครูเยเวยกระแอมไอออกมาอย่างหนักเอามือกุมหน้าอกชีพจรภายในปั่นป่วนในเวลาเดียวกันเส้นเลือดดำเป็นเม็ดไหลซึมออกมาจากรูขุมขนที่บริเวณหน้าท้องและจุดอื่นๆเลือดสดๆไหลไปทั่วร่างกายเรากับว่าเขากลายเป็นมนุษย์โลหิตลมปราณอ่อนแรงในครานี้เยเวยได้ใช้พลังยนต์ของเขาไปถึงขีดจำกัดเรากับว่าตัวเขาใช้ไปจนหมดสิน้น ถึงแม้ว่าเขาจะสามารถสกัดการโจมตีของผมมันตนนี้ที่มุ่งเอาชีวิตของเขาได้แต่ด้วยเหตุนี้เลยทําให้เย่เวได้รับบาดเจ็บที่สาหัสสากันไกลออกไปดูเหมือนว่าเผ่ามันตนนั้นจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากแขนครึ่งหนึ่งถูกระเบิดจนแตกหักเลือดส,สดๆไหลไปตามแขนทําให้เส้นขนสีดําราวกับเข็มเหล็กท่วมไปด้วยเลือดส,สดๆสมควรตาย ดวงตาที่เห็นเส้นเลือดของบุรุษเพามานันจ้องมองแขนของตัวเองที่แตกหักภายใต้ความเจ็บปวดที่ถูกกระตุนร่างกายจึงสั่นเทิมยังไม่รู้ตัวใบหน้าของเขาเริ่มบิดเบี้ยวเกิด <Good S 1> อะไรขึ้นในตอนนี้เองมีคลื่นกระเพื่มอันน่ากลัวที่ทําให้บุรุษเพามันจะต้องอกสั่นขวัญผวาปะทะมาเมื่อรู้สึกถึงคลื่นกระเพื่อมนี้บุรุษเ่ามันจึงเบิกตาโพลงหันไปมองเย้ยวยางสั่นกลัว ไม่รู้ว่าเมื่อไหรที่เย่เว่ซึ่งร่างกายได้รับบาดเจ็บกำลังนั่งคัศมาธิอยู่บนพืน้นตาของเขาปิดลงท่าทางสงบเยือกเย็นตัวทั้งล่างมีคลื่นกเพิ่มเลนลับที่ยากจะใช้คําพูดอธิบายหลังจากที่ปะทธุพลังยนถึงขีดจํากัดจุดต้นเทียนของเย่เว่จึงว่างเปล่าทั้งยังมีเครื่องหมายว่าจะระเบิดขึ้นแต่ทัานใดนั้นเองก็มีพลังยวนไหลเอ่อมาในจุดต้นเทียนพลังยวนก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้น ราก็มีลำธารน,น้าไปท่วนไหลไปรวมกันจนกลายเป็นแม่น้ำจียงเหอไหลพรั่งผูอย่างปั่นป่วนเขตแดนแห่งการยกระดับที่ขวางการพัฒนาของเย่เวยก็ได้ระเบิดพังทลายลงวิงตามขึ้นกระเพื่อมอันเลนหลับที่ค่อยๆแพร่กระจายออกไปเย่เวยซึ่งนั่งคาสมาที่อยู่ก็ได้ลอยขึ้นไปในอากาศอย่างกระทันหันเกิดการสั่นไหวในอากาศพร้อมกับมีแม่น้ำสายยาวของพลังหยวน ที่ส่งสว่างเรากับกลุ่มดาวกาแล็กซี่ส่องลงมาที่รากของเย่เวยพลังในจุดตันเทียนของเย่เวยหดตัวและควบแน่นกลายเป็นยาตันเงินสีขาวเม็ดหนึ่งสังสมประสบการมาสามปีการพัฒนาของเย่เวยถึงขอบเขตจอมยุทธสิบดาราขั้นสูงสุดเมื่อรวมกับก่อนหน้านี้ที่ได้ตามทานกับจิตมานชั้นกลางการจะยกระดับการพัฒนาจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล นี่คือบรุษเผ่ามานจ้องมองเยยไว้ที่ลอยตัวกลางอากาศอย่างตกตะลึงจากนั้นก็ตาโตอ้าปากค้างในดวงตาเผยถึงความตระหนกที่ไี่อาจปิดไว้ได้ขอบเขตอีหยวนในเวลาเช่นนี้เจ้าหนูนี่ทลายขอบเขตภายใต้ความหวาดวันบุรุษเผ่มามันลืมความเจ็บปวดบนแขนของตัวเองไปซะสนิทในดวงตาที่แดงฉานเผยความหวาดกลัวในตอนที่เจ้าหนูนี่ ยังเป็นเพียงขอบเขตจอมยุทธ์พอไร้วิชาเทพเซียนเพิ่มพูนพลังที่น่ากลัวนั้นก็สามารถปลดปล่อยพลังของขอบเขตอี้หยวนห้าดาราหกดาราได้เทียบกับเขาที่เปลี่ยนเป็นร่างที่แท้จริงก็ไม่ได้ไปกว่าเลยแต่หากทลายสู่ขอบเขตอี้หยวนพลังจะยิ่งยกระดับขึ้นอีกหลายเท่าในเวลาสั้นๆถ้าเช่นนั้นบุรุษเผ่ามานไม่กล้าคิดต่อบนใบหน้าหวนเหี่ยมที่ปกคลุมไปด้วยขนสีดำ เป็นสีหน้าที่เด็ดเดี่ยวฮึการจะทลายสู่ขอบเขตอีวัน,นั้นมีง่ายได้ขนาดนั้นในตอนที่เจ้าต้องต่อก้อนกับจิตมานข้าก็มีเวลาพอที่จะสังหารเจ้าดวงตาที่เลือดเย็นของบุรุษโามานันจ้องมองเย่เวยยังเย็นชาเขาไม่สนใจบาดแผลที่แขนอีกฝ่าเท้าย่างเดินไปรากับผู้เขาสีดำลูกหนึ่งที่บดขยี้ไปทางเย่เวยใช่หรือ ในตอนที่บุรุษเผ่ามานพุ่งตัวไปถึงด้านหน้าของเย่ยเวยพร้อมยกหมัดขึ้นสูงเตรียมจะสังหารเย่ยเวยให้สิน้นเย,ย่เวยที่นั่งขัดสมาธิลอยตัวอยู่กลางอากาศก็ได้ลืมตาขึ้นมาในทันทีมุมปากสเสยย,ยิ้มยยอ,อย่างเย้ยหยันพูดออกมาพร้อมมองบุรุษมานอย่างหย,ยอกลอ้อเป็นไปได้อย่างไรบุรุษเผ่ามามองเย่ยเวยที่ลืมตาขึ้นอย่างจะทันหันในใจตื่นตระหนกร่างกายชะงักแล้วรีบพุ่งถอยหลังกลับไป ขอบเขตจอมยุทธที่จะทลายสู่ขอบเขตอี้หยวนจะต้องต้านทานการโจมตีของจิตมารชั้นกลางขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลายอย่างน้อยสองสามชั่วยามแม้แต่เนฟันบุรุษเผ่ามารยังไม่เคยคิดว่าเย่เวยจะทลายได้รวดเร็วเพียงเพียงนี้เขาจะไปรู้ได้อย่างไรเล่าว่าเมื่อสามปีก่อนเย่เวยสามารถต้านทานการโจมตีของจิตมารชั้นกลางในเจดีแสงดาราได้เรียบร้อยแล้วเย่เว่ยเพียงต้องหาจังหวะเหมาะสม เพื่อทลายขอบเขตอี้หยุ่นก็เท่านั้นจนถึงตอนนี้ภายใต้แรงกดดันที่น่าสะพรึงกลัวของพมานตนนี้ในที่สุดเย่เวยก็พบอกาสเหมาะสมที่จะทลายขอบเขตดังนั้นเย่เวยจึงทลายได้อย่างง่ายดายขั้นตอนนี้จึงใช้เวลาไม่เกินสิบลมหายใจนี่บุรุษพมานมองเย,ย่เว่ยยังหวาดหวัน่นตอนนี้ในใจของเขามีเพียงความคิดเดียวเท่านั้น คืนน่อหนีให้ไกลที่สุดเท่าที่จะหนีได้เขารู้ชัดว่าเย่เหว่ยที่ทลายสู่ขอบเขตอีอ้หยวนแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ตนจะต่อกรได้อีกฮึตอนนี้คิดจะหลบหนีเหรอสายไปแล้วเย่เหว่ยที่ไม่เยแสมองบุรุษพมันที่วิ่งหนีอย่างเร่งรีบมือยื่ยนออกมาทันทีในเสี้ยววินาทีก็มีอัขรเสียนหลายร้อยวิถีถูกเขียนออกมาฝาพันเดืนดับอัขรเสียนแต่ละวิถีที่ลอยอยู่กลางอากาศ ประตแสงสว่างเจอจ้าทันทีจากนั้นร่างของสัตว์อสูรเดินดับก็ปรากฏขึ้นกลางอากาศตามสิงตะโกนของเย่เวยร่างสัตว์อสูรเดินดับตนนั้นหลืมตาขึ้นทันทีแล้วมีแสงแวววาวสีสลัวสองแสงพุ่งออกไปในเสี้ยววินาทีที่แสงสลัวพุ่งออกไปราวกับจะแช่แข็งอากาศไว้บุรุษเผ่ามานที่กำลังเปลี่ยนร่างให้ลื่นลางก็ต้องหยุดนิ่งอย่างแปลปรลาดในทันที ถือโอกาสที่พลของแปรเปลี่ยนดาราณพานล้ำลึกยังไม่จางหายไปในเวลาเดียวกับที่ไร้ฟ้าผันเดือนดับเยเว่ยได้ไร้วิชาเทพเซียนคุกกักกันแห่งพิภพ,พ,พด้วยเช่นกันใช้คุกกักกันแห่งพิภพหยุดยั้งบุรุษโพามานจากนั้นจึงใช้ฟ้าผันเดือนดับในการโจมตีตายซะเถอะพมานเยเว่ยตะโกนสายตาดุร้ายพลังของเยเว่ยหยับยั้งบุรุษโพามานได้อย่างสมบูรณ์บุรุษพามานตนนั้น หมดสิ้นหนทางหลบหนีในดวงตาเผยความวันวิตกตะโกนออกมาเบาๆและหมอกสีดำบนร่างก็ควบเแน่นกลายเป็นโล่สงครามสีดำเพือใช้ในการปกป้องร่างกายของตัวเองตุ่มตุมตุม,ตมพลังฝ่ามือของสัตว์อสูรเดินดับรวมที่จุดๆดเดียวแล้วฟาดไปที่ร่างกายของบุรุษเผ่ามานผู้นั้นภายใต้การโจมตีที่รุนแรงของเยเวยโล่สงครามสีดำก็ได้ระเบิดแตกออก เสียงดังตู้มโลกสงครามสีดำแตกออกเป็นเสียงๆพลังฝ่ามือของสัตว์อสูรเดินดับที่ฟาดอยู่บนร่างกายของเขาทําให้เลือดพุ่งกระจายน่าสยดสยองเจ้าข่าข้าไม่ได้ข้าเป็นเชื้อสายของต้นตระกูลมารเกรทมินหากว่าเจ้าข้าเผ่ามารจะต้องตามล่าข่าเจ้าตลอดไปบุรุษเผ่ามารพูดเสียงหวยหววหน่าสลดเขาเป็นมารอสูรชั้นสูง แต่หลังจากที่เปลี่ยนรางที่แท้จริงเพื่อปลดปล่อยพลังทั้งหมดมันมากพอที่จะทำให้เขาอยู่ในระดับอ e ียวนห้าดาราหกดาราในสายตาของเขาด้วยพลังเพียงนี้ก็เพียงพอที่จะสามารถฆ่าอัจฉริยะสกคนแต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือในการต่อสู้เมื่อตอนกลางวันของเย่เวยยังคงซ่อนพลังเอาไว้พลังที่แท้จริงของเย่เวยน่ากลัวกว่าที่เขาจินตนาการเอาไว้มากไม่คิดเลยว่าปล่อยพลังทั้งหมดแล้ว ยังจะต้องพ่ายแพ้อีกก็ต้องดูว่าเจ้าเป็นบุตรของผู้ใดยี่เหว่ยจมตีไปที่หน้าอกของบุรุษมารผู้นั้นตามเสียงระเบิดที่ดังขึ้นสะท้อนมามัดของเย่เหว่ยทะลวงผ่านร่างกายของบุรุษเผามาผู้นั้นโจมตีอย่างโหดเหี้ยมที่จิตใจพลังที่อัดแน่นระเบิดออกทันทีเผามาชั้นสูงสังหารนี่เป็นครั้งแรกที่เย่เหว่ยจมตีเพื่อฆ่าเผามาอีกทั้งยังเป็นเผามาที่เทียบได้กับขอบเขตอ,อี้หยวนของเผ่ามนุษย์ หากไม่ฆ่าเผ่ามันผู้นี้เท่ากับปล่อยปัญหาที่ไม่สิ้นสุดเอาไว้จะช้าหรือเร็วมันก็จะต้องตามหาพักผู้ออกมาตามฆ่าตนเป็นแน่ไม่รู้ว่าต้นตระกูลเกรตทมินที่พูดออกมาจากปากบุรุษเผ่ามันนั้นคืออะไรกันแน่เมื่อมองร่างกายของบุรุษเผ่ามันเยวิยวจึงโบกมือเพื่อน,นําไปเก็บไว้ในหีบห่อเอกภพโดยปกติแล้วช่องว่างในหีบห่อเอกภพเล็กมากอย่างมากสามารถใส่ถักมิลักะได้ไม่กี่ชิน้นยาตันจํานวนหนึ่ง แต่หีพอเอกภพของเย่เวยนีลินจีเย็นเป็นผู้มอบให้ช่องว่างจึงกว้างขวางมากเลือดของผอมมารมีมูลค่าอย่างมากเป็นทรัพยากรที่ขดม้วนเสียนไม่อาจขาดไปได้เย่เวยจึงไม่ปล่อยให้สิ้นเปลืองหึนี่คืออะไรท่านใดนั้นเย่เวยตระหนักได้ว่ามีกระสีดำเมื่อมอันหนึ่งที่ตกอยู่บนผืนกระชิ้นนี้ใหญ่เท่าฝ่ามือด้านบนเต็มไปด้วยทางอัคระที่แปลกประหลาดปะทุแสงสลัวสีดำ ดูแล้วลีรับหาได้เปรียบเย่เ,เว่ยก้มเอวจะหยิบขึ้นมาในตอนที่มือสัมผัสกับเกร็ดชิ้นนั้นลมปราณมหาศาลที่ไม่สิ้นสุดปั่นป่วนพลุงพล่านมาทางเ,เย่เว่ยพลังแข็งแกร่งทรงพลังเกร็ดสีดำที่ตกอยู่นี้ทำให้กล้ามเนื้อทุ้งร่างมีความรู้สึกประทุขึ้นเย่เ,เว่ยเปลี่ยนสีหน้าอย่างมากไม่อยู่ต่อหน้าพลังที่มากมายถึงเพียงนี้เขากลายเป็นสิ่งที่เล็กกระจ้อยร่อยเาวากับหยดน้ำในมหาสมุทรมิหน้าเล่า จนนั่นถึงได้ท่งพลังนักทั้งทั้ท,ที่เพิ่งจะกลายเป็นชั้นสูงแต่กลับมีพลังที่น่าสะพรึงถึงเพียงนี้ที่แท้แล้วเป็นเพราะร่างกายมีเกรดสีดำนี้ที่ซ่อนอยู่เย่หวยพูดในใจตื่นตระหนกคาดว่าบรุษเผ่ามานตนนี้ไม่รู้วิธีการใช้พลังของเกรดสีดำนี้ไม่เช่นนั้นเพียงแค่ปลดปล่อยพลังนี้ออกมาแค่เสี้ยวเดียวเย่หวยอาเทียบไม่ได้เลยในตอนนี้เกรดสีดำได้เกิดการเปลี่ยนแปลง กลายเป็นหมอกสีดําแล้วปกคลุมไปที่ร่างของเย่ยเวยนี่หมอกสีดาเราก็เป็นร่างสีดําขนาดใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยหมอกความคิดนับพันนับหมื่นวิ่งเข้าไปในทะเลจิตของเย่ยเวยเสียงด่าทอที่เลือดเย็นก็ได้พูดขึ้นมาเป็นเจ้าตัวไรข่าเสียจริงจึงได้ถูกเจ้าหนุ่มแห่งเผ่ามนุษย์สังหารสร้างความอัปยยศแก่เผ่ามันเจ้ามนุษย์นำเกรดสีดำนี้สง่งคืนแก่เผ่ามันไม่เช่นนั้น ข้าจะฆ่าเจ้าจนไร้หลุมฝังศพในน้ำเสียงนี้มีลมปราณที่เย็นเยือกทำให้ทั่วทั้งร่างคนลุกขนพองตัวอะไรกันเย่เวรู้สึกว่าในหัวเรากำม้อนปักเข็มหมุดเจ็บปวดจนต้องกุมหัวไว้ร่างกายงอตัวเจ้ากันตัวอะไรกันแน่เย่เวรเจ็บปวดจนเสียงสัน่นฮ <c oughs> ึฮึจหนูแค่ฟังก็พอ ข้าคือหนึ่งในบรรพชนมารหกปราดแห่งเผ่ามารบรรพชนมารเกรทโทมินเทียบได้กับเสียนแห่งเผ่ามนุษย์ของเจา้าเกรดสีดำที่อยู่ในมือของเจา้าข้าได้ถอดออกมาหนึ่งชิ้นก่อนที่จะกลายไปเป็นปราดถึงจะเป็นเพียงเกรดหนึ่งแผ่นแต่ก็มากพอที่จะฆ่าเจ้าได้บรรพชนมารหกปราดเทียบได้กับเสียงของเผ่ามนุษย์ถึงจะเป็นแค่หนึ่งแผ่นที่ถูกดึงออกมาก่อนที่จะกลายไปเป็นปราด ก็มีพลังที่แข็งแกร่งน่าสะเึงกลัวถึงเพียงนี้มากพอที่จะฆ่าผู้แข็งแกรง่งขอบเขตอี้หวนหรือเจ้าเนูหากว่าเจ้านําเกรด็ดสีดําของข้านี้ส่งคืนแก่เผ่ามานข้าจะไม่ถือโทษเอาเรื่องเจ้าแต่หากเจ้าไม่ส่งคืนแล้วก็กอย่าถือโทษว่าข้าไม่ปราณีบรรพชนมารเกรดธมินพูดอย่างเลือดเย็นส่งคืนเผ่ามานไปแล้วข้าจะมีชีวิตต่อไปเงี้ยหรอ ถึงแม้เย่เหว่จะกุมหัวของตัวเองอย่างเจ็บปวดแต่ยังตอบกลับอย่างเน็บเนมหากเผามันได้เกรดสีดำอันนี้ไปเผามันก็จะต้องรู้ว่าตัวเขาฆ่าบรุรเผ่ามันผู้นั้นดูเหมือนบุุรเผ่ามันผู้นั้นจะเป็นบุตรหลานของบรรพชนมานเกรดทมินพวกเขาจะต้องไม่ปล่อยเย่เหว่ไปเป็นแน่ถ้าเช่นนั้นข้าจะควบคุมจิตวิญญาณของเจ้าทําให้เจ้ากลายเป็นหุ่นเชิดของข้าบรรพชนมานเกรดทมินสบงบเย็นชา กระแสความคิดที่คลุมขั่งโจมตีทะเลจิตของเย่เว่ยเย่เว่ยต่อสู้ดิ้นรนอย่างลำบากเพื่อต่อต้านกระแสความคิดของบรรพชนมารเกรทมินแต่กระแสความคิดของบรรพชนมารเกรทมินไม่ใช่สิ่งที่เขาจะสามารถต่อต้านได้สายตามองเห็นกระแสความคิดของบรรพชนมารเกรทมินที่จะโจมตีทะเลจิตของเยเหว่ยสติของเย่เว่ยค่อยๆสับสนงนงงท่านใดนั่นเองผู้ผาโบราณลูกหนึ่ง ปรากฏขึ้นสลุสลัวแค่พริบตาเดียวก็ส่งแสงสีทองจ้าแสงสีทองที่ร้อนรุ่มส่งสว่างไปบนกระแสความคิดของบรรพชนมารเกรทมินฉับพลันบรรพชนมารเกรทมินส่งเสียงร้องหวยหวยอีกเจ็บปวดออกมา